ดีครับกันแน่นแน่นโอ้โหสี่คนนี้คงไม่ต้องบอกว่าแข็งแรงไหมครับไม่ต้องพูดแล้วครับดูจากรูปร่างแล้วนี่บึกฮะพี่สูบลมอยู่ไหนครับนี่กล้ามเนื้อจริงๆฮะของแท้ๆอายุอะไรคุณนี่คุณชื่ออะไรสามารถครับคุณมากชื่อเขาเป็นแชมป์นะเขาเป็นแชมป์นะแชมป์อะไรแชมป์ดึงนี่ไงอ๋อดึงอ๋อจำได้ไหมที่ดึงเยอะมากเลยอ่ะดึงให้ยืดเยื้อนี่ดึงนี่อะไรไอ้เดอร์ครับเขาเรียกอะไร expander เป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนเหมือนเดิมครับปะยางอยู่ที่เดิมปะยางนะฮะมีอาชีพเข้ากับรูปร่างมากๆเลยนะครับปะยาง10โลทําอาชีพปะยางแต่ว่าเพาะกายเป็นงานอดิเรกว่าอย่างนั้นน่ะนะใช่ไหมเพาะกายไปด้วยนะฮะโอเคคนนี้มือใหม่ไหมหรือว่าเคยดึงครับเคยลากเครื่องบินลากอะไรนะลากเครื่องบินลากเครื่องบินอยากจะบอกว่าพอวันนั้นที่ไปลากเครื่องบินพอนับ1 2 3พอลากแล้วเป็นไงครับเครื่องบินมันอยู่กับที่ครับไม่ขยับเลยลากไม่ไปเหรอไม่กระดิกเลยตัวไปไหมมันไม่ไปมันไม่ไปแต่พยายามลากใช่ไหมว่าพยายามลากกัปตันดึงเบรกมือไว้ไม่รู้เล่นตุกติกหรือเปล่าไม่ไปนะไม่ไปวันนี้600โลที่ว่าน่าจะไปทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรฮะทำสวนยางทำสวนยางคนหนึ่งป่ายางคนหนึ่งทำสวนยางต้องเกี่ยวกับยางต้องเกี่ยวกับยางเขาซื้อยางจากเขาเราไม่ต้องซื้อเรารอ10ล้อเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนยางกับเราแต่นี่เขาทำสวนยางครับกรีดยางครับอ่ะคนต่อไปพี่อะไรฮะมิตรครับผมคุณมิตรนะคุณมิตรคุณมิตรทำอะไรที่ไหนครับผมเป็นครูสอนมวยครับเป็นครูอ๋อเป็นครูมวยใช่ไหมว่าเคยเป็นนักมวยมาก่อนครับผมอยู่สักนรงเดชรัตครับอยู่ค่ายเดชรัตตอนนี้สอนป้องกันตัวแล้วก็มวยไทยครับเป็นครูมวยวันนี้ครับสุดท้ายเพิ่งเคยมาครับเป็นอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเกี่ยวกับดับเพลิงและกู้ภัยครับคุณป้อมครับผมคุณป้อมฮะคุณมีหุ่นแปลกๆคุณรู้ตัวไหมทำไมคุณช่วงขายาวอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้กางเกงสูงเลยเปล่าหรือว่ากางเกงสูงเขาสูงด้วยมั้งสูงเลยอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวมาแข่งขันกันใครยกได้นานที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปเนาะครับนะฮะโอเคมีสิ่งของที่อยากได้ไหมสิ่งของวันนี้รางวัลเราเป็นอะไรข้าวสารไปเลยเอาข้าวสารไปเลยหกกระสอบที่เขาได้เอาไปเลยเอาข้าวสารเอาข้าวสารกลับบ้านไปเลยหกกระสอบโอเคเอาเราข้าวสารมาก่อนไหมครับเอาข้าวสารมาครับข้าวสารชนะสำหรับวันนี้นะฮะได้ข้าวสารไปมูลค่าประมาณตอนนี้ข้าวสารมูลค่าประมาณ12,000 6กระสอบเนี่ย6กระสอบ12ประมาณ12โอเคโอเคแต่ถ้าผู้แพ้ครับมีครับมีครับผู้แพ้ครับนี่ครับได้ข้าวเปลือกครับโอ้อันนี้ได้ข้าวสารใช่ไหมอันนี้ได้ข้าวเปลือกครับไปสีเอาเองนะฮะอันนี้ไปหาโรงสีเอาแถวอยุธยาจะมีเยอะเยอะอยู่ไปสีเอาเพราะฉะนั้นเดินเข้าไปในโรงสีขอสีข้าวข้าวหน่อยครับแล้วเราสินจะสีได้ไหมมาทำมาได้แค่นี้ได้แค่นี้สีข้าวมีอยู่50วาไอ้สีข้าวจะสีข้าวใช่ไหมใช่ที่ครัวเนี่ยหุงไว้แล้วไปคดเอากินเลยไปนี่ได้น้อยนะเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ไม่ได้ไงถ้าไม่ได้ก็เอาไปข้าวเปลือกไปแล้วแป้งวันเดียวมาให้อีก 3,000 บาทนะครับอุปกรณ์การแข่งขันก็พร้อมแล้วตอนนี้นะฮะข้าวสาร6กระสอบก็ประมาณ600กิโลครับแล้วก็จับเวลากันนะครับอ่ะมาเริ่มต้นคนแรกครับคุณมากนะเขาจับฉลากกันมาแล้วนะฮะตรงนี้นะคุณสามารถสวนสุขนะฮะจะผมจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มยกขึ้นนะครับขอให้โชคดีครับลอยขึ้นเมื่อไหร่ผมกดเวลาเดินเมื่อนั้นเลยนะฮะน้ำหนักทั้งสิ้น600กิโลกรัมนะครับยกได้ครั้งเดียวนะฮะนี่เต็มที่เต็มพลังดูจากหุ่นของแต่ละคนแล้วน่าจะยกกันได้นานไม่น้อยเลยทีเดียวครับเดี๋ยวพักสักครู่เบรกหน้าให้กลับมาดูกันต่อครับช่วงนี้ไปหาผู้โชคดีกับดาลี่กันก่อนครับรถกระบะมิตซูบิชิไตรตันเครื่องดื่มแห้งสมูทอีเบบี้เฟสโฟมแอทแทคครีดีครีนแอคชั่นขอให้โชคดีครับลอยขึ้นเมื่อไหร่ผมกดเวลาเดินเมื่อนั้นเลยนะฮะน้ำหนักทั้งสิ้น600กิโลกรัมนะครับยกได้ครั้งเดียวนะที่เต็มที่เต็มพลัง
ร้อยขึ้นแล้วนะครับโอ้โหนี่เฉพาะให้ยกขึ้นนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะฮะเพราะเมื่อกี้ผมลองแล้วนะไม่ขยื่นเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะนิ่งเลยนะนิ่งเลยนิ่งเลยนะฮะตอนนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับเขาเป็นคนแรกนะจะต้องทำเวลาให้ได้มากที่สุดนะฮะเริ่มออกการฮะเริ่มออกการนิ่งๆเริ่มสั่นคลอนนิ่งๆโดยเพราะยิ่งจำเนื้อแถวนี้นะผมคิดว่านะฮะตรงหัวไหล่ด้วยฮะตรงหัวไหล่ทั้งหมดนะฮะแม้กระทั่งขาขาเริ่มมาครับเริ่มมาครับเริ่มมาครับตั้งไว้ได้เยอะๆนะฮะกล้ามเนื้อคนแรกก็ต้องให้ได้เยอะๆไปก่อนนะครับพอสมควรครับคุณสามารถสวนสุกนะทำไปทั้งสิ้น 51.75 วินาทีครับไม่ถึงนาทีต่อไปเป็นคุณบุญลือหรือคุณป้อมนะฮะนะครับต้องเรียกว่าเป็นนักผจญเพลิงคุณลอยขึ้นไปผมกดเมื่อนั้นครับลอยขึ้นแล้วนะฮะผมกดนะครับเวลาเดินไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเห็นเลยนะฮะกล้ามเนื้อนะที่ใช้นะฮะเกร็งกล้ามอกด้วยนะช่วยนะฮะแล้วตรงแขนนี่เอาละครับโทรศัพท์เริ่มเข้านะฮะสั่นนิดหน่อยนะฮะยังไม่ยอมรับสายครับช่วงนี้ไม่ว่างนะอึดหน่อยอดทนกันใจเมื่อกี้คุณสามารถทำไปทั้งสิ้นนะครับ51.75วินาทีมองไปโซ่แล้วเพลินยังได้ส่งเสียงได้ส่งเสียงเรียกพลังได้ส่งเสียงเรียกพลังเองเราได้เองอย่าเพิ่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 งได้รู้เป็นไงบ้างสอบถามนิดนึงเจ็บมือพอใจไหมไม่พูดไม่บอกคุณใช้แรงเยอะพอใจครับพอใจนะโอเคเวลาที่คุณบุญลือทำได้นะครับ55.47 วินาทีครับ57วินาทีนะฮะเอาละครับตอนนี้ถือว่าคนที่ชนะตอนนี้นะฮะครับคนที่ชนะตอนนี้เป็นคุณป้อมแล้วนะฮะคุณบุญลือนะครับทำได้มากขึ้นเรื่อยๆต่อไปคุณเองนะครับเอาเดินกระเพกซะแล้วโอเคเฮ้ยเหนื่อยไหมไม่เลยไหวไหมไม่ไหวเกือบไม่ไหวไม่แต่ว่าตัวช่วงบนเขาหนานะนี่เฮ้ยเลยแล้วขีดเสื้อนาทีกว่าโอเคเอาเลยเมื่อกี้นี่ผมนึกว่าพี่กิ๊กโดนแล้วเผลอๆ2นาทีเอ็มพี่เฮ้ยใช่แล้วเอามาเตรียมนะเตรียมนะตกใจเหมือนกันครับสุดเป็นช็อคเวลาเดินแล้วนะตอนนี้เวลาที่คุณเอ็กจะต้องทำคือ 55.47 วินาทีนะครับต้องใช้ความอึดของกล้ามเนื้อนะฮะต้องใช้ความอึดของกล้ามเนื้ออากาศเย็นนิดหน่อยนะฮะตอนนี้หนาวนะฮะหนาวฮะใช่ฮะดีฮะคุยได้ด้วยเมาด้วยนะเราอ่ะคุยด้วยนะครับคุยด้วยสร้างโอ้เจ๋งอ่ะอดไว้ยอดเรื่อยสุดยอดเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับกลัวไอ้นี่ลงทับนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งส่งเสียงได้สู้ไม่บอกพี่ครับเสื้อพี่ครับเป็นไงครับรู้สึกอะไรหันหน้าเราไปดูเป็นยังไงครับเอาเรื่องกันนะเอาเรื่องที่การถามนาทีเรื่องนะนาทีเรื่องครับเวลาที่คุณจะต้องทำได้นะครับคุณเองฮะก็คือ 55.47 ถ้าได้มากกว่านั้นคุณขึ้นแท่นเป
็นแชมป์ของเราตอนนี้เวลาที่คุณทำได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมกะว่านาทีกะว่านาทีนะฮะเวลาที่คุณเอ็กทำได้ครับไม่น่าเชื่อท่านผู้ชม 49.75 วินาทีไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อน้อยกว่าเขาน้อยเลยแล้วมาถามนาทีหนึ่งยังแล้วไอ้เราจะบอกอีกนานก็กลัวเขากลัวมันจะหมดแรงพี่เขาเวลาเขาน้อยเขาบอกว่ามีจ่ายค่าเสื้อไหมจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะชกตัวเองครับใหม่เขามีแบบปัดไหนน้องโชว์โชว์พลังมันไปเรียกเขาเลยไอ้คนร้องเองก็ไม่ต้องนับไปแล้วครับไปแล้วครับเวลาเดินแล้วตอนนี้ครับเวลานี้ก็ต้องทำนะไม่งั้นคุณป้อมชนะเลย 55.47 วินาทีครับเฮ้ยได้ไหมดีครับใครได้ฮะสมาธิครับสมาธิดีสมาธิดีครับสมาธิดีครับตอนนี้สั่นเล็กน้อยนะฮะตรงแขนตรงแขนเริ่มนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยครับก็เป็นตัวสั่นนะตัวสั่นกลางมาครับยังเวลายังไปเรื่อยแล้วเฮ้ยอาจจะได้ถึง5เสร็จไม่ได้ไปต่อยตรงนี้ไงต่อยจอยางตัวเองจอยางตัวเองป้ากำลังแล้ว 32.75 วินาทีน้อยสุดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะสำหรับผู้ชนะของเราแล้วเห็นกันเลยนะเห็นเพื่อนจ่าตรงนี้ผู้ชนะของเราวันนี้ครับคุณป้อมบุญเลือบุญชนะครับ